sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. สวีดักสวัสดีค่ะแม่จ๋าพ่อเพื่อนมาแล้วสาวทางทันมาแล้ววีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะเสียงเจื่อยแจ้วเจื่อยแจ้วมาอีกแล้วจ้าเสียงของแม่จ๋าพาเพลินค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่จ๋าก็ตอนนี้อยู่ที่เดนมาร์กเนาะนะคะก็วันนี้ก็ออกมาเดินยืดเส้นยืดสายเนาะตามสไตล์ของคนยุโรปเนาะนะคะก็จะมีการออกมาเดินนะคะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถานที่ที่เขาจัดทำไว้ให้คนเดินคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้แม่จ๋าก็พาทุกคนออกมาเดินนะคะรับบรรยากาศนะคะวันนี้ยังอยู่ในช่วงวินเทอร์นะคะแต่บรรยากาศนะคะไม่มีสโนว์นะคะไม่มีสโนว์บรรยากาศก็ค่อนข้างจะหนาวแต่ว่ามันสวยค่ะเขาเรียกว่าอะไรอากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าเปิดสวยงามนะคะท้องฟ้าดูท้องฟ้าสดใสค่ะวันนี้ถึงแม้อุณหภูมิอากาศจะค่อนข้างหนาวนะคะแต่ท้องฟ้าก็สวยสดใสมีแสงแดดนะคะทำให้มีความอบอุ่นขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะก็ดูสวยงามนะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินยืดเส้นยืดสายกันค่ะในสวนสาธารณะในสวนรอบหมู่บ้านนะฮะรอบหมู่บ้านดีกว่านะฮะเป็นสวนเป็นทางรอบหมู่บ้านนี่แหละที่ทางอำเภอเขาได้จัดทำไว้ให้สำหรับเป็นทางเดินของผู้คนที่อาศัยอยู่นะคะก็แม่จ๋าก็เอาบรรยากาศมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางเล็กๆนี่แหละนะคะนะคะไปก็ดูนะคะวันนี้เดินมา2คนนะคะชมบรรยากาศไปด้วยกันอากาศหนาวแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านี่ก็คิดว่าจะไม่หนาวนะอากาศจะดีแต่ก็หนาวเนาะยุโรปมีแดดยังไงก็หนาวอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรปลายหน้าหนาวแล้วนะคะปลายหนาวแล้วจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะอีกไม่นานนี้นะคะอีกไม่นานนี้ก็ประมาณช่วงปลายมีนาเนาะก็คิดว่าอีกสักประมาณเดือนหนึ่งนี้ก็จะหมดหน้าหนาวแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะสปริงนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะตอนนี้พอเข้าฤดูใบไม้ผลินะคะทุกคนต้นไม้ก็จะเริ่มมีใบไม้ดอกไม้ก็จะเริ่มผลินะคะตอนนี้อย่างเช่นนี้เดี๋ยวแม่จะให้ดูนะคะอย่างตอนนี้บุกปากมาก่อนนี่ทุกคนเห็นไหมนะคะเป็นดอกไม้เรียกว่า snow drop นะคะ snow drop หรือว่าหยาดหิมะนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดแรกของฤดูใบไม้ผลินะคะเป็นดอกไม้ชนิดแรกที่จะเบ่งบานในฤดูใบไม้ผลินะคะก็เป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ได้ว่าถ้าเราเห็นดอกไม้ชนิดนี้ก็แสดงว่าโอเคฤดูใบไม้ผลิกำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะแล้วก็นะคะใบไม้ก็เริ่มที่จะผลิบานกันอีกรอบจากที่วินเทอร์นะคะเราก็จะไม่เห็นใบไม้เนาะใบไม้ก็จะร่วงหมดนะคะไปเดย์แคร์ก็ประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า
เดินแล้วรอบหมู่บ้านเลยนะคะเดินแบบนี้เป็นรอบหมู่บ้านโอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจบไว้เท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แม่จ๋านะคะขอบคุณมากมายทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะ See you Bye bye นกบินมาเป็นฝูงเลยสวยมาก